ถ้ามีเทพสงฆ์ธรรมาสต้องมีอย่างนี้ถ้าธรรมาสเดียวบ้านเราจะไม่ทําแต่ถ้าสงฆ์ธรรมาสต้องทํานี่เรียกว่าเอานางทั้ง3คนมาถวายฝ่ายเข้าพระองค์นี้ไอ้เค้าเรียกภาษาไทยเรียกอะไรไอ้แล้วนาง3คนคือใครมีนางอมตีเป็นคนแรกคนที่2นางโสจดาเป็นคนที่2ที่3ก็นางไอ้ไปสคาเป็นคนที่3ครับคนนึงเอาน้ํามาถวายคนนึงเอาข้าวมาถวายอีกคนนึงเอาขันหมากเอาหมากมาถวายมันเกี่ยวเนื่องกับไอ้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องประเพณีเมื่อคืนว่าประเพณีตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่นั้นมาโอ้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ไม่ได้ไม่ได้โจรโอ้พร้อมพันยำโกนจะมองหมดไว้ทันทิศกันไปอ้อมเนียงไทยต้นจะดามเนียงเพ
เียมะตุเยียหมดวายเพียองถึงแต่ตึงกินเอ้ยเอ้ยเพียนี้มีแง่งเอ้ยอังเกียร์ไปเพียต้นกระเพิ่มนามูปินานี่เนี่ยแซ่บจ้ามูปีชมพูพี่มูปีชมพูทะเลขนมขนมดีคาเปียอองดีคาเปียอองบัตรปัญญาบัตรปัญญาสารเปจาเลียนสารเปจาเลียนขนมขนมเนื้อเปียมัตุเยียเนื้อเปียมัตุเยียมาฝายเปียอองมาฝายเปียอองเปียอองเปียอองเติร์นไฮเดโน่เติร์นไฮเดโน่ยึดเติร์นเอาเติร์นตันตันหังนาเป็นหนาเนี่ยไปจากข้าเนี่ยเปียกันมากหมดไปเพียงถึงแต่เรื่องจิตเอ้ยยังเพียงเมียยังเรื่องอังเกียร์ไปเพื่อต้องจะพ้นหังนาเป็นหนาไอ้ยังไปสาขายังเพียกันมากโง่ทวายเพียงเอ็มแต่เครื่องจิ้มยังเพียนี่เมียยังเหลือเกินอังเกียร์ต่อยแพ้ต้นรับผลหันลาเอ้ยนุ่นนาไอ้ยังไปสาขายังเพียกันมากโง่ทวายเพียงเจ็บแต่เครื่องจิ้มยังเพียนี่เมียยังเหลือเกินอังเกียร์ต่อยเพียต้องกระเพิ่งกระโมปิญาณิกระยมยังไปสาขาโมปีชมพูพี่กระยมฤาษีเพียอองปัจจปัญญาสารเพชรไหลเนียนกระยมยังเพียขันมาหมดสายเปียอองเปียอองเติร์นเฮดิโน่ทุกเติร์นเฮ้ยเติร์นตัดไปจำหมดจำไรจะเอาคนจะเอาคนเลยมาอาณาเมืองอาณาตาพรหมเดียเจียเดียรอบตรงสตารันยังเงี้ยมเจียงไปเอ็งกี่ใจกันยานที่รอบตัวสตารต้องจะก็อะไรนี่ก็ตัดกันนี่ก็จำโยมหมอนหายกำจอดกวนจำเข้าถ้าตรงนี้ยังกวนมันดาวโตถ้าเอาสักกินให้เด้อบ้างยังไม่ทำเลยหลับกันไรบ้างพิธีก่อนใส่บาตรเนี่ยเขาเรียกว่าใส่บาตรหลังจากที่ถวายลักษณะคือลักษณะถวายปอนพระที่แท้จริงเลยแหละก็ที่ทำพิธีเสร็จหนึ่งที่หลังจากนั้นก็ใส่บาตรให้พระคุณเจ้าแล้วก็จะมีเป็นประเพณีเนี่ยนี่ของชาวสุรินทร์นะสุรินทร์ก็ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเขมรสุรินทร์นะเขมรสุรินทร์
แล้วก็เป็นนีบุรัมโบราณแต่มาเนื่องจากการวันนี้หลังจากชาปนกิจนะโยมอุราอนุวยาเมื่อวานแล้วตอนเช้ามาก็เป็นการพิธีทำบุญใส่บาตรหลังจากเมื่อคืนนี้ก็เก็บอัฐิมาก็ทำบุญกระดูกสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์บุญกันอัฐิมาตอนเย็นแล้วเช้าก็ใส่บาตรแล้วมีเป็นพิธีกรรมที่พวกเราได้ดูไปแล้วเป็นพิธีกรรมพิเศษเลยสำหรับในภาคเขาเรียกในอีสานใต้นะอีสานใต้โดยเฉพาะที่นี่เป็นเขตตำบลเมืองทีบ้านชมรงตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แถบอีสานใต้เส้นทางสถานีรถไฟที่นี่ก็ห่างกันไปแค่กิโลนึงเนี่ยพระคุณเจ้าแล้วก็อาจารย์กรรมที่นี่ก็จะทำพิธีพิเศษนะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะส่วนหนึ่งของการประเพณีการทำบุญให้พวกเราได้เห็นนะอาตมาภาพในฐานะก็เป็นพี่ชายของผู้วัยชนด้วยนะก็แล้วก็ถือกับเก็บบันทึกภาพนะไว้เป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้ติดตามทางช่องหลวงพ่อสอนได้เห็นสิ่งที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานใต้นะในท้ายคลิปนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมแล้วก็ขอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่คุณโยมน้องสาวอุราอนุวยาหรืออุดมทวีที่ละโลกนี้ไปแล้วในวัย61ปีแล้วก็ขอความสุขความเจริญให้แก่ทุกๆคนที่ติดตามทางช่องหลวงพ่อสอนด้วยถ้าท่านทั้งหลายมีทุกข์คนจะทุกข์สุขแล้วก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ